สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่หลังจากจัดรายการเจาะข่าวเช้านี้ที่ GMM 25โดยการผลิตของ JKN เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ก็จะอัปเดตละกันวันนี้เอาแบบอัปเดตภาพใหญ่ๆของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับว่าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่จะเป็นยังไงต่อไปเอาตัวเลขรวมก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก143คนยอดรวมอยู่ที่ 1,388 คนตอนนี้มีผู้ป่วยที่อาการโคม่า17คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย7คนนะครับเมื่อช่วงเช้าผมมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่านทางช่อง25นะครับท่านยอมรับเลยนะครับว่าขนาดที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเองเนี่ยนะครับเวลามีผู้ป่วยมาจะเป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ก็ตามแต่ผู้ป่วยโกหกเยอะอันนี้ผมก็ฟังจากปากคุณหมอเลยนะครับมีผู้ป่วยจำนวนมากโกหกหมอโดยหมอก็ยอมรับว่ามันคงเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาแต่หมอเองก็มีเทคนิคนะในการที่จะสอบสวนโรคว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่ปิดบังหมออยู่หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับที่ผู้ป่วยยังเห็นแก่ตัวยังคิดอะไรที่ไม่ดีแบบนั้นก็คือยังคงโกหกหมออยู่นะครับก็ไม่ได้จะฟื้นฝอยหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะตำหนิติเตียนใครเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนะครับเป็นคุณลุงวัย68ปีมีประวัติไปดูมวยที่ลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมหลังจากนั้นไปดูมวยที่อตก.3หลังจากนั้นไปที่งานศพคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนที่คุณหมอแถลงเนี่ยหมอบอกเลยนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณลุงเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะคุณลุงปกปิดข้อมูลนะฮะปกปิดข้อมูลตอนแรกเนี่ยไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะมีอาการไม่สบายไปตรวจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไม่บอกหมอนะครับว่าตัวเองนั้นไปสนามมวยลุมพินีมานะครับหมอก็เลยวินิจฉัยผิดวินิจฉัยว่ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันก็ให้กลับบ้านทีนี้พอกลับบ้านอาการก็ยังไม่ดีขึ้นก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็คือโรงพยาบาลนนทเวชรักษาได้ประมาณ 2-3 วันก็เสียชีวิตนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือไม่บอกหมอนะครับปิดบังข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญกับหมออันนี้ก็เล่าเรื่องของตัวเลขให้ฟังเบื้องต้นนะครับส่วนที่ผมพาดหัวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้วันซืนเนี่ยเชื้ออยู่ที่57จังหวัดจำได้ใช่ไหมครับวันซืนผมนำเสนอไปเชื้อลามอยู่ที่57จังหวัดล่าสุดเช้านี้เชื้ออยู่ที่59จังหวัดแล้วนะครับข้อมูลที่ผมพูดออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดนะครับผมแค่สรุปให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตเท่านั้นนะตอนนี้59จังหวัดและหลายจังหวัดปิดเมืองของแท้แล้วนะครับปิดเมืองในที่นี้มี2สเต็ปก็คือปิดห้ามเข้าห้ามออกจังหวัดยกเว้นมีเหตุจำเป็นเรื่องส่งอาหารส่งยาส่งตัวไปรักษาที่ปิดแน่ๆแล้วก็คือ3จังหวัดใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสซึ่งเมื่อวานนี้ที่ยะลาก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดแล้วนะฮะนะที่ยะลาก็มีผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดแล้วตอนนี้ยะลาปัตตานีนราธิวาสปิดจังหวัดเลยนะครับห้ามไม่ให้มีการเข้าออกยกเว้นเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุจำเป็นเท่านั้นส่วนบางพื้นที่ที่มีการระบาดหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ปิดไปเลยหมู่บ้านนั้นก็ปิดไปเลยอำเภอนั้นก็ดูเป็นเคสไปเช่นเดียวกับที่นครพนมมั้งครับที่มีแม่บ้านคนหนึ่งกลับมาจากกรุงเทพเป็นแม่บ้านร้านอาหารที่ทองหล่อแล้วก็ติดเชื้อทีนี้ก็ปิดหมู่บ้านเลยนะครับหมู่บ้านนั้นมีคน 2,000 คนให้กักตัวห้ามเข้าห้ามออกเป็นเวลา14วันแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารเรื่องของเสบียงอยู่เหมือนกันนะครับนี่เป็นการแพร่ระบาดล่าสุดลามไป59จังหวัดเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันทางนี้อาจจะเจอกันทางผมจัดรายการอยู่ที่บ้านที่ชุมพรก็ติดแล้วนะครับมีนักศึกษาสาวเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพขึ้นรถทัวร์อีกต่างหาก
รถทัวร์แบบ VIP กลับไปที่บ้านก็ยังไปนู่นไปนี่อีกหลายจุดก็ไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันถูกส่งต่อไปถึงตรงไหนอย่างไรนะครับสรุปก็คือณขณะนี้59จังหวัดนะครับคุณน้อยบอกว่าออกพรกฉุกเฉินไม่ได้ช่วยอะไรเคยอะไรเลยค่ะมีแต่ยอดเพิ่มขึ้นอ๋อผมอธิบายแบบนี้นะครับอธิบายทั้งคุณน้อยคุณผู้ชมให้ได้เข้าใจเราประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยวันที่26วันที่26ก็คือวันพฤหัสที่แล้วมั้งครับนะฮะการจะให้รู้ว่าพรกฉุกเฉินได้ผลหรือเปล่าต้องบวกไปอีก7 14แล้วก็21วันต้องบวก3ขยักแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราประกาศเพราะเชื้อมันใช้เวลาในการฟักตัวตั้งแต่7วัน14วัน21วันถ้าอยากรู้ว่าพรกฉุกเฉินเนี่ยนะได้ผลหรือไม่คุณผู้ชมก็ต้องบวกจากวันที่26เนี่ยไปอีก7วันไปดูผลวันนั้นแล้วก็บวกจากอีก7วันเนี่ยไปอีก7วันอีก7วันเป็น7 14 21นะครับต้องนับแบบนี้อันนี้ไม่ได้ไปจะเถียงหรือว่าจะไปแก้ตัวแทนรัฐบาลอะไรก็ตามแต่นะครับเพียงแต่ว่าก็เราต้องเอาความจริงมาพูดกันว่ามาตรการทุกอย่างที่ลงไปเนี่ยต้องบวกอย่างต่ำนะครับ7 14 21วันถึงจะเห็นผลว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่พรกฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นยาแรงหลายคนอยู่บ้านมาสัปดาห์หนึ่งเริ่มมีอาการเบื่อหน่ายนะครับกินกับข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยละเริ่มอึดอัดละเงินทองก็ไม่ได้หาหรือบางคนยังหาได้อยู่แต่ก็หาด้วยความยากลำบากหรือว่ารายได้ไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าเดิมนะครับ1สัปดาห์เริ่มหนักแล้วนะครับกำลังจะไปจังหวัดแพร่ปิดไหมครับยังไม่ปิดนะครับไม่ได้ข่าวคือไอ้ที่ปิดร้อยเลยเนี่ยก็คือปิดร้อยเลยนะครับก็คือ3จังหวัดใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสถ้าท่านไม่ได้มีเหตุผลเรื่องการขนส่งสิ่งของจำเป็นหรือว่ายาไม่มีความหมายเลยครับท่านเข้าไม่ได้นะครับที่3จังหวัดใต้นะครับส่วนจังหวัดอื่นเนี่ยนะฮะยังเดินทางเข้าได้ตามปกติครับนะคือพูดกันง่ายๆอันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะครับก็ยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับขออนุญาตประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยเข้มงวดวันที่26ถูกไหมฮะวันนี้วันที่30 26 27 28 29 30 5วันอันนี้ผ่านมาแล้ว5วันนี่คือเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็บวกไปอีกเดี๋ยวรออีก2วันหรือจนถึงวันที่14ก็ได้นะครับมันถึงจะเห็นภาพชัดเจนนะฮะคุณน้อยบอกว่าหนูอยู่มาจะ2เดือนแล้วแสดงว่าความร่วมมือกับภาครัฐเนี่ยมาตั้งแต่ต้นนะครับที่ว่าคนไทยจะกลับจากอิตาลีจริงหรือครับผมแจ้งข่าวนี้ให้ทราบด้วยก็ได้คือเมื่อวานนี้ผมทวนก่อนเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เข้าทำเนียบแล้วก็มีภาพที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกับหมอเหมือนกับเป็นการคุยวงเล็กเป็นการคุยเรื่องซีเรียสและก็เป็นการคุยเรื่องด่วนแม้จะเป็นวันหยุดนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเป็นการหารือเรื่องรับคนไทยจากอิตาลีกลับประเทศไทย 7,000 คนโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำนี่คือรายงานข่าวหลังจากนั้นช่วงเย็นๆมั้งครับเริ่มมีสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวนี้ออกมาโดยเบื้องต้นเอางี้ก่อนโดยในเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะรับกลับมาหรือไม่อย่างไรนั่นหมายความว่ายังไม่รับนั่นแหละครับณเบื้องต้นตอนนี้นะครับยังไม่รับเดี๋ยววันนี้รอฟังคำแถลงอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะสรุปเรื่องการใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับพี่น้องคนไทยที่อิตาลีกว่า 7,000 คนเนี่ยกลับไทยหรือไม่ตอนนี้ยังไม่รับนะฮะยังไม่ได้สรุปว่าจะรับนะครับลพบุรีปิดไหมไม่ปิดครับไม่ปิดยารักษาโรคโควิดนะครับอยู่ในขั้นตอนการทดสอบครับมีข่าวมาหมดเลยครับทั้งสหรัฐทั้งจีนหรือแม้กระทั่งที่อิสราเอลนะครับมีข่าวบอกว่ามีความคืบหน้าก็คือทำออกมาแล้วล่ะแต่มันอยู่ในขั้นตอนของการเอาไปทดสอบความแม่นยำว่า 100% หรือไม่เวลาใช้กับมนุษย์นะครับเวลาเขาจะผลิตยาออกมาเนี่ยมันต้องให้ผลแบบ 100%
การจะยืนยันว่าได้ผลแบบ 100% ต้องเอาไปทดสอบกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างอาจจะเป็นร้อยเป็นพันคนเพื่อยืนยันผลนะครับเอ๊มีคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ที่ภูเก็ตปิดแล้วเหรอครับเดี๋ยวฮะอันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนะอันนี้ผมยังไม่เห็นเดี๋ยวลองเช็คข่าวอีกทีนึงแล้วก็ยังไงผมจะโพสต์ไว้ที่หน้าเพจแล้วกันคุณผู้ชมก็กดติดตามกด see first กดไลค์เอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนที่ภูเก็ตคืออันไหนผมไม่ชัดเจนผมหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดนะครับต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าพูดผิดไปเนี่ยนะครับมันเสียหายมากนะมันจะสร้างความตื่นตระหนกนะที่สระแก้วเนี่ยเป็นอีกจังหวัดนึงนะครับที่มีคนติดเชื้อเยอะแต่ยังไม่ปิดนะฮะแต่ยังไม่ปิดนะครับคุณยุคนเรื่องอะไรนะเรื่องลงทะเบียน 5,000 ไปแล้วแต่ทำงานพาร์ทไทม์จะแก้ไขยังไงกลัวมีความผิดค่ะอ๋อไม่มีความผิดไม่มีรอบนี้พูดกันตามตรงนะลงข้อมูลผิดหรือตั้งใจลงผิดหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่มีความผิดครับเขาไม่ได้มานั่งจับใครนะเขาไม่ได้มานั่งจับใครนะครับเขาไม่ได้มานั่งจับใครส่วนที่บอกว่าคนที่กรอกข้อมูลทางด้านการเงินไปแล้วเดี๋ยวกรมสรรพากรจะไปตามเก็บภาษีกรมสรรพากรก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีนะฮะไม่มีโอ้คุณผู้ชมบอกว่าที่ภูเก็ตปิดแล้วเหรอครับปิดตั้งแต่เที่ยงคืนโอ้โหส่งมาเยอะเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็แจ้งข่าวแลกเปลี่ยนกันดีแล้วครับดีแล้วครับนะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่พยายามที่จะเอาข่าวที่มันชัวร์ที่สุดนะสรรพากรไม่ไปตามเก็บภาษีจากคนที่กรอกยอดเงินในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับส่วนพาร์ทไทม์ไม่พาร์ทไทม์ส่งข้อมูลผิดไม่ผิดไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครจะมาจับกันแบบนี้นะไม่มีใครจะมาจับกันแบบนี้เมื่อวานนี้ตอน 20:00 นะผ่าน24ชั่วโมงการลงทะเบียนรับเงิน 5,000 เนี่ยคุณผู้ชมครับมีคนลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย17ล้านแล้วนะฮะเยอะมากกระทรวงการคลังก็เสียงแข็งบอกว่าไม่สนจำนวนถ้าคุณสมบัติได้จ่ายแน่นอนผมฟังดูก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่คิดว่าถ้าคนลงทะเบียน20ล้านเนี่ยเราก็เอา20คูณ 15,000 นะก็ตกเป็นเงิน 300,000 ล้านนะก็ตกเป็นเงิน 300,000 ล้านถ้าบอกว่าใครผ่านเกณฑ์จ่ายแน่นอนนะโดยไม่สนว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เสียงแข็งแบบนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็ดีครับก็ดีนะจะได้กี่คนครับเขาไม่ได้บอกครับว่าเขาจะให้กี่คนเขาบอกว่าเขาจะดูเรื่องคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติได้เขาก็จะให้เลยนะถ้าคุณสมบัติได้เขาก็จะให้เลยนะถ้าใครได้ก็จะได้3เดือนนะครับเห็นบอกว่าจะเริ่มจ่ายรอบแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปประมาณนั้นนะครับรัฐควรเยียวยาทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากน้อยก็ว่ากันไปยังดงแรงลงได้เรื่อยๆเหรอคะใช่ครับลงได้เรื่อยๆครับเขายังไม่ได้ประกาศว่าจะปิดวันไหนเลยครับตอนนี้เว็บก็ไม่ติดขัดแล้วนะครับเว็บก็เข้าได้ตามปกติไม่ล่มอย่างแน่นอนนะฮะผมเช็คแล้วเช็คอีกเนี่ยไม่ล่มนะครับเดินทางด้วยรถทัวร์สายตรงได้ไหมครับผมเห็นบขส.เขาประกาศปิดแล้วนะฮะรถทัวร์นี่ผมเห็นบขส.เขาประกาศปิดแล้วนะครับนะวันก่อนก็นกแอร์ก็ประกาศปิดอย่าเพิ่งเดินทางเลยครับเอางี้ดีกว่าผมว่าบางครั้งเราต้องไปถามเรื่องรถทัวร์รถอะไรหรอครับผมว่าเราอย่าเพิ่งเดินทางเลยวันนี้ต้องช่วยกันนะงานอะไรบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นเลื่อนเลยครับนะต้องช่วยกันครับอย่าพยายามที่จะเดินทางข้ามจังหวัดเลยนะฮะวันนี้คนไทยในอิตาลีโดนต่อว่าทั้งวันนั่นสิครับผมก็เดี๋ยวว่ากันเลยครับครั้งก่อนคนไทยที่ไปทำงานเกาหลีก็ครั้งหนึ่งแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วคนกรุงเทพจะกลับต่างจังหวัดหมายถึงว่าคนที่ต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพแล้วจะกลับต่างจังหวัดก็ถูกว่าทีนึงแล้วอันนี้ก็อิตาลีแล้วก็ไปว่ากันเองอีกไม่เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับนะก็มันต้องคือมันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ผมว่าอย่าด่ากันเลยนะครับนะป
ผมว่าอย่าด่ากันเลยนะครับอ้อหน้ากากที่แจ็คมาบริจาคมาไปไหนครับอ๋อก็พี่จ๋าดราม่าแอดดิกใช่ไหมฮะที่เขาโพสต์บอกว่าแจ็คมาบริจาคหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้นมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่20มีนาคุณอนุทินเป็นตัวแทนไปรับวันนี้วันที่30แล้วไงเมื่อวานนี้วันที่29ก็ผ่านมาแล้ว10วัน9วันจ่าดราม่าแอดดิกเนี่ยเขาก็ถามไปถูกไหมฮะล่าสุดคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกทยอยส่งแล้วนะครับทยอยส่งตั้งแต่เมื่อวานนี้และจะส่งวันนี้อีกชุดหนึ่งก็คือพอจ่าถามแกก็ตอบว่าส่งวันที่จ่าถามนั่นแหละคุณผู้ชมก็คิดเอาเองแล้วกันว่ามันหมายความว่ายังไงจ่าดราม่าแอดดิกถามเมื่อวานคุณสาธิตก็ตอบเมื่อวานว่าส่งเมื่อวานนั่นแหละเพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องตรวจสอบก่อนเพราะกลัวว่าหน้ากากของแจ็คหมาจะเป็นหน้ากากไม่ดีก็ว่าแบบนั้นนะถามมาผมตอบให้นะครับถามมาผมตอบให้อันนี้ชัดเจนเลยนะครับอ่ะก็ทักทายกันยามเช้าหอมปากหอมคอนะครับข่าวด่วนข่าวเข้มข้นยังไม่มีนะครับก็มีแต่ว่าก็ขอให้อยู่บ้านไปก่อนอีก 2-3 วันเดี๋ยวครบอาทิตย์นึงละในการประกาศพรก.ฉุกเฉินซึ่งก็จะได้มาวัดผลกันว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันต้องอดทนหลังคำสั่ง7วัน14วัน21วันตอนนี้เราผ่านมาแล้ว5วันต้องรอไปอีกสักนี่แหละครับ5วัน10วันน่ะถึงจะเห็นผลชัดเจนตอนนี้อยู่บ้านครับแล้วก็ติดตามข่าวสารไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าที่ไหนเปิดที่ไหนปิดถ้าเราเลือกที่จะปิดตัวเองเลือกที่จะอยู่บ้านอยู่บ้านเพื่อหมอครับเมื่อคืน2ทุ่มปรบมือให้หมอไปแล้วหมอเขาก็ขอว่าอยู่บ้านเถอะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านยังไงก็ไม่ติดโอกาสติดน้อยมากอดทนกันหมอเขาจะได้รับมือไหวนะอยู่บ้านช่วยหมอนะครับอ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆน่ะผมจะมาสรุปข่าวรอบวันให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งผมขอเก็บข้อมูลข่าวตลอดทั้งเช้าสายบ่ายก่อนนะพอสรุปเสร็จปุ๊บเดี๋ยว 3-4 โมงนู่นแหละเราจะมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยก็กดติดตามกดซีเฟิร์สเอาไว้ได้แล้วกันผมจะอัปเดตเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับทราบลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ